องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้บริการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงในการที่จะพัฒนาบุคลากรของผู้นำการจัดทำแผนในการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทน้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่จะทำงานมาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นของเรารวมถึงชุมชนของเรามีผู้รับการอบรมรวมทั้งสิ้น13อำเภอสมาชิกการปกครองท่านจตุพงศ์เอ็มสุวรรณนะครับท่านรองผู้จัดการและเพื่อนๆนะครับที่มาจากใน17จังหวัดภาคเหนือนะครับเพราะนั้นพี่น้องคนเชียงรายที่อายุเท่าผมใกล้ชิดกับนักเรียนบ้านนะครับตั้งแต่เป็นปลัดเป็นจ่าจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นนายอำเภอหลายแห่งครับที่แพทย์นี่ผมก็อายุ5 60ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับท่านก็ไปตามอายุไขของท่านแล้วแพทย์นะครับจากนั้นแล้วก็ลำพูนครับไปเป็นรองก็เป็นเสาสำคัญครับที่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินนั้นแท้จริงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมเองไปอยู่ที่ไหนเนี่ยสถาบันนี้นะครับสถาบันความสุขแห่งประเทศไทยได้วิจัยไว้นะครับก็บอกว่าลำปางเนี่ยท่านจะตัวชี้วัดแล้วเนี่ยวัดของท่านเองใช่ไหมเนี่ยจังหวัดลำหนึ่งคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนะครับของราชการนะครับซึ่งผมจะพูดถึงบทบาทของท่านสักนิดหนึ่งนะครับว่าล้นเกล้าราชการที่5สัมพันธ์ของคนในครอบครัว3หน้าที่การงานการประกอบอาชีพในปัจจุบัน4สุขภาพกาย5สุขภาพใจ6วัฒนธรรมประเพณี7บัดนั้นที่ลำปางเรากล้าประกาศเพราะว่าใน11ข้อเนี่ยเราอยากจะทำให้ลำปางเราเนี่ยมีความสุขนะครับซึ่งตอนนี้ผมมาอยู่นี่2รอบนะครับมาเป็นประจังหวัดรอบหนึ่งตำบลหมู่บ้านทราบนะครับอันที่4การจะทำทะเบียนที่ผมว่าเมื่อกี้นะไม่รู้จักเรื่องการทะเบียนผมกล้าถามทุกเรื่องเนี่ยมันก็มาจากธรรมาภิบาลนั่นเองกรมราษฎรให้รู้จักกระทำการในเวลาเกิดศึกสงครามทำไมต้องมีข้อนี้เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยกำนันพิบัติจะต้อง